วีดัสสวัสดีนะครับผมตอนเช้าแบบนี้แกมาฟังข่าวกับเราหน่อยนะครับสเก็ตฟุตบอลนะครับหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหลิเวอร์พูลดุมากๆนะครับถล่มสปาร์ต้าปราไป6ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยหลังเกมจิเก้นคล็อปชอบความตั้งใจของลิเวอร์พูลในเกมถล่มสปาร์ต้านะครับจิเก้นคล็อปครับกุนซือนัมเบอร์วันของลิเวอร์พูลนะครับพูดชื่นชมกล่าวโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเตะซึ่งทำเต็มที่ตั้งแต่ต้นเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้านถล่มสปาร์ต้าปรากไป 6-1 ในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เมื่อคืนที่ผ่านมารวม2นัดลิเวอร์พูลผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับด้วยสกอร์รวม 11-2 หลังเกมจิเก้นคล็อปก็พูดถึงลูกทีมก็บอกว่าใช่พวกเราคว้าเอาจังหวะการเล่นและความเอาจริงเอาจังได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นคือวิธีที่พวกเราต้องเล่นให้ได้ผมบอกเด็กๆในช่วงก่อนลงสนามว่านั่นคือวิธีการเล่นผมไม่ได้คาดหวังว่าพวกเราจะลงสนามและไม่ผ่านเข้ารอบพวกเราไม่ได้คาดหวังว่าจะแพ้0ประตูต่อ5มันขึ้นอยู่กับเราในการตัดสินใจว่าเกมจะออกมาดีแบบไหนและชัดเจนว่าพวกเราสนุกกับการเล่นฟุตบอลการทำประตูบางลูกที่แสนวิเศษรวมถึงทำได้ตั้งแต่ต้นเกมฉะนั้นมันก็มีจุดกลายเป็นเกมที่มันยากยกตัวอย่างคุณก็จะรักษาการเดินเกมยังไงพวกเราทำได้และผมชอบสิ่งที่เห็นมากๆแต่แน่นอนว่ามันก็เป็นไปอย่างที่มันเกิดขึ้นบางครั้งพวกเราต้องข้ามเส้นที่วางเอาไว้ทำประตูให้มากขึ้นในครึ่งหลังทุกอย่างมันดูดีไปหมดพวกเราต้องการเข้ารอบพวกเราต้องการเล่นให้ออกมาดูดีและทำประตูมากมายซึ่งพวกเราทำแบบนั้นอันนี้คือสิ่งที่จิเก้นคล็อปครับได้เปิดใจหลังเกมเมื่อคืนนี้ครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเล่นดีสมบูรณ์แบบนะครับ14นาทีแรกก็จัดไปแล้ว4-0หรือเปล่านะครับจำไม่ผิดเมื่อคืนนี้ถือว่าฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยสำหรับลิเวอร์พูลหงแดงนะครับดุมากๆนะครับนักเตะหลายคนทำเพื่อจิเก้นคล็อปก่อนที่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ไปทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยสำหรับฟอร์มของลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้ครับจัดไปครับวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม